สวัสดีจ้าพี่น้อง Hello everyone สลามอะเลกุมกุมบุสาซินเจ้าบงจูโอลานามาสเตจุมเรียบสัวสลามัดซอเรนจีไปมื้อนี้แม่คุณเดชก็กินอาหารเผ็ดจานแรกเนาะพี่น้องหลังจากที่ผ่าตัดศพ Friends like now I feel good I feel better but a little bit pain in stomach so but don't worry everything is good is well บ่ต้องเป็นห่วงแม่คุณเดชเนาะจ้าผ่าตัดมานี่ก็สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็เก็บแค่แบบเจ็บๆเจ็บข้างในเนาะพี่น้องเนาะToday is stir fried chicken with a long bean friend and my morning curry. So, มาพี่น้องลังคนกับสิบ้าเอาไปใส่มาโอ้แม่คุณเดชไปตัดมดลูกมาพี่น้องตัดมดลูกทิมเนาะ It's not too spicy, a little bit. มันจะเผ็ดเผ็ดพี่น้องขอบุ้งI need chili. โอ้ยหาบักพริกพี่น้องโหแต่ almost one week I eat only soup without chili โอ้กินแต่ซุปกินแต่ผัดกินแต่อันนั้นพี่น้องช่วงเป็นอาทิตย์เนี่ยสิลงแดงผักบุ้งนะพี่น้องกินกับตำบักหุ่ง This eat with papaya salad the best อยากกินแต่ได้เนี่ยตำบักหุ่งThank you.
cucumber. Mặc chàng. โหนไม่เสียงดังลูกเกินอ่ะคนปิดเทอมอยู่บ้างบุ้งกับผัดกะเพรานะพี่น้องพักกองอายะก็กินเบิดคือเก่าน้องพี่น้อง
ฮัลโหลเบิร์ดคือเกาเพื่อนแม่คุณเดชขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ล่ะกะกำลังใจที่พวกเจ้าให้แม่คุณเดชมากเนาะกะสิพยายามตอบคอมเมนต์ให้เบิร์ดทุกคนพี่น้องเพราะว่าพวกเจ้าเสียสละเวลาเขียนคอมเมนต์อวยพรให้แม่คุณเดชปลอดภัยหายเร็วๆจังสันจังสีเนาะคอยกะสิตอบทุกเจ้าให้เบิร์ดทุกคนเลยแต่ว่าใส่เวลาเนี่ยจังน้อยเนาะSo friend, thank you so much. Thank you for your support. I try to answer every comment from your message, but any time. But I will do that. So and thank you so much. See you next clip video. พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ. Bye bye.